สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์ดาวเจ้าฤกษ์ดาวประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกนำไปลงทุนนะครับหุ้นรอบโลกฮานอยและบางวันก็จะมีดาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9ธันวาแรม13ค่ำเดือน12เลิกบนเป็นเทสาตีเลิกล่างเป็นเทวีเลิกนะครับก็ก่อนที่เราจะมาดูดาวเจ้าเลิกประจำวันความหมายเลิกดาวการเงินและดาวโชคลาภเพื่อจะนำไปลงทุนวันนี้นะครับก็ไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนเมื่อวานตรงกับวันศุกร์ที่8ธันวานะครับดาวเจ้าเลิกผมให้เลข3นะครับดาวการเงินเลข2กับเลข4ดาวโชคลาภเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับก็ไปดูผลของเมื่อวานนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน786 2ตัวล่าง70กากบาทตัวใหญ่ๆเลยนะครับไม่เข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับโดนกินนะครับฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบน133นะครับเสียดายน่าจะออก313นะเพราะว่าเราจะได้2เด้งผมให้รูด3กับรูด1ถ้า3 3แบบนี้ได้แค่เด้งเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรารูด3ไปมันจะมีเลขเบิ้ลอยู่1คู่ฉะนั้นก็จะได้แค่เด้งเดียวแต่ถ้า1 3 3 1แบบนี้จะได้2เด้งคือได้ทั้งเลข1กับได้ทั้งเลข3ฮานอยพิเศษเข้าข้างบนนะครับรูด3 1เด้งส่วนเลข1เนี่ยนะครับเราให้รูดไปอยู่หลักร้อยเนี่ยไม่ได้นะครับจะได้เฉพาะเลขวิ่งเลขรูดจะต้องอยู่แค่หลักหน่วยกับหลัก10เท่านั้นฉะนั้นจะได้รูดบนแค่เด้งเดียวคือเข้ารูดเลข3 2ตัวข้างล่างออก03นะครับแบบนี้เราก็จะได้รูด3ข้างล่างอีก1เด้งถูกทั้งบนทั้งล่างเพราะเรารูด3กับรูด1ฉะนั้น3มาอย่างเงี้ยถ้ามาทั้งบนทั้งล่างเราก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเขาเรียกว่าได้2เด้งนะครับฮานอยปกตินะครับเข้า2 2 3เลข2เป็นดาวการเงินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเข้าเลข3ก็เข้ารูด3และเข้าเจาะด้วยนะครับ2 3 3 2นะครับข้างล่างออก8 6นะครับก็เท่ากับว่าเราได้ฮานอยพิเศษ2เด้งฮานอยปกติ1เด้งรวมเป็น3เด้งนะครับไปดูฮานอย VIP นะครับข้างบนออก7 7 9นะครับข้างล่างออกนะครับ4 9เลข4เป็นดาวการเงินแต่ก็ไม่ถูกนะครับไม่มี3กับ1ฮานอย VIP หลุดไปนะครับกากบาทไว้เท่ากับว่า4ฮานอยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP เนื่องจากว่านะครับฮานอยกาชาดเนี่ย อยู่ในตำแหน่งยามที่พลังอ่อนนะครับก็เลยบอกสมาชิกให้ช่วงบ่ายๆให้ตัดออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าใครนะครับไม่ค่อยได้ลงทุนลาวกาชาดอยู่แล้วเพราะว่าบางที่ไม่มีสถานที่ให้ลงทุนนั่นเองเพราะว่ายังไม่ได้เปิดกว้างนะครับที่เขาจะรับกันทุกที่นะครับมันก็จะมีบางที่ที่จะลงทุนได้เท่านั้นจะซื้อได้เท่านั้นนะครับก็เท่ากับว่า4ฮานอยหลักหลุดที่ฮานอยเฉพาะกิจหลุดที่ฮานอย VP เข้าที่ฮานอยพิเศษ2เด้งกับฮานอยปกติ1เด้งถ้าเป็นแบบนี้ผลแบบนี้ก้ำกึ่งเนี่ยเข้า2หลุด2เนี่ยมีโอกาสได้กำไรนิดหน่อยกับเสียนิดหน่อยผมตีค่าขั้นต่ำให้เลยคือให้คุณเสียนิดหน่อยเพราะว่าถ้าบอกว่าได้ทุกวันน่ะมันจะฟังดูอะไรมันจะง่ายปานนั้นนะครับนักลงทุนก็อาจจะมองนะครับว่านักลงทุนเป็นคนฉลาดอาจจะมองว่าขี้โม้นะครับได้ทุกวันเป็นไปได้ยังไงนะครับพูดเพื่อให้คนมาดูคลิปเพื่อจะเอายอดวิวพูดเพื่ออยากจะให้คนเข้ากลุ่มเอางี้ดีกว่านะครับเข้า2 2เนี่ยผมให้เสียนิดหน่อยแต่ผมจะเน้นย้ำกับคุณนะเทคนิคของผมเนี่ยการรูด2ตัวเนี่ยเราลงทุนเยอะขึ้นมาอีกหน่อยก็จริงแต่โอกาสเรามีโอกาสถูกมากกว่าที่เราจะเจาะแค่3คู่5คู่เรารูดไปอ่ะ70คู่มันเยอะจริงแต่ถูกมามีกำไรครับสมัยก่อนนะครับถ้าหุ้นเนี่ยฮานอยเนี่ยอัตราจ่าย1ต่อ92เดี๋ยวนี้นะเขาปรับกันไปเกือบหมดแล้วอัตราจ่าย1ต่อ95บางที่ขยับไปถึง98บางที่เนี่ย
นะครับเห็นว่าคนที่ลงทุนเนี่ยไม่แม่นแทงไม่แม่นเขาจ่ายอัตราจ่ายเขา 100% เลยนะครับ1ต่อ100ครับผมก็เห็นสมาชิกเนี่ยพูดให้ฟังกันนะครับมีหลายที่นะครับแต่เอามาตรฐานก็แล้วกัน1ต่อ95นะครับ1ต่อ95คุณลงไป70เนี่ยคุณยังมีส่วนต่างอีก25คุณลงทุนไป75คุณก็ยังมีส่วนต่างอีก20นะครับแล้วเข้ามา2เด้งเนี่ยคุณต้องเอา20ไปบวกกับอีก95นะครับก็เท่ากับ115นะครับอย่างฮานอยพิเศษอย่างเงี้ยคุณจะได้115นะมีส่วนต่างมีกำไรครับถ้ามาตัวหนึ่งอ่ะคุณยังได้20แต่ถ้ามา2เด้งเนี่ยคุณได้115แต่ถ้ามา3เด้งเนี่ยคุณได้210นะครับเพราะว่าเอา95บวกไปทุกเด้งนะครับฉะนั้นการลูด2ตัวเนี่ยเราเล่นแบบประกันความเสี่ยงนะครับถ้าเราพลาดเราก็เสียน้อยแต่ถ้าเลขเรามาอย่างต่ำเรามี1เด้งครับเราได้1เด้ง2เด้งเนี่ยมีบ่อย3เด้งก็มาให้เห็นนะครับปะปาย4เด้งก็นานๆมาทีแต่มาแล้วคุ้มนะครับเทคนิคผมไม่ต้องการชื่อเสียงครับไม่ต้องการให้เอามันนะครับ3คู่คู่เดียวฟันธงฟันยับไปเลยครับมา 100% พอไม่เข้าเงียบไปเลยนะครับไม่มีความรับผิดชอบสิครับพูดแบบนั้นฉะนั้นผมไม่เอามันครับเงินทุนน่ะเงินของเราในกระเป๋ามันหายากมาลงทุนเนี่ยต้องการกำไรครับไม่ใช่เอามันคนให้ก็ไม่ใช่ว่าให้เอามันอย่างเดียวให้แล้วเลขต้องแม่นคนมาดูคนไปลงทุนต้องมีโอกาสได้กำไรครับผมพูดผมทุกวันนะอยากเจาะเราไม่ขัดใจกันเพราะเงินคือเงินของคุณแต่ผมจะพูดย้ำว่ามันถูกยากเนี่ยคุณดูเลขเจาะผมอะผมให้3คู่อะให้10คู่ก็ได้ผมก็โดนบ่นอีกเยอะไปฉะนั้นน่ะผมก็ให้เป็นพิธีนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันเข้ายากบางวันเข้า2หน่อยแต่มันก็ไม่ได้เข้าแบบนั้นทุกวันวันนี้ก็เข้านะเลขเจาะ2332นี่วันละคู่แต่มันไม่คุ้มอ่ะเสียหน่อยเข้าแค่ฮานอยเดียวยังไงก็ขาดทุนรูดเนี่ยเรายังมี2เด้งนะวันก่อนเข้า3เด้งนะนะครับเมื่อวานซื้อน่ะได้ทั้ง5เด้งวันนี้นะครับได้3เด้งแต่หลุด2หน่อยนะครับเราวันไหนที่เราหลุด2หน่อยเราก็บอก2หน่อยแต่ขีดเส้นใต้ตรงนี้แล้วช่วยผมจำด้วยนะสูงสุดตอนนี้สถิติผมคือหลุด2หน่อยยังไม่เคยหลุด3หน่อยแล้วยังไม่เคยหลุด4หน่อยการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนโดยเฉพาะการเล่นพวกนี้เราเสียเปรียบเยอะถ้าพลาดเสียนิดหน่อยนี่ถือว่าดีแล้วบางคนนี่ก็มีงบไว้วันละ 3-400 ก็หมดทุกวันเพราะว่าลงทุนไปเต็มแม็กเลยตามงบที่วางแล้วก็ไม่มาเลยเลขเจาะของเราติดลบนิดหน่อยอย่าเพิ่งบ่นกันครับแต่วันนี้บางคนก็ได้นิดหน่อยแต่ผมบอกเลยวันนี้ผมตีให้ติดลบนิดหน่อยก่อนผมจะได้มีเรื่องมาอธิบายว่าถ้าบอกได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยทุกวันคุณก็จะไม่เห็นความแตกต่างว่าถ้าติดลบมันเป็นยังไงก็มันติดลบมันก็ติดลบไม่เยอะภาษาชาวบ้านคือเสียมันก็เสียแค่นิดหน่อยแต่เวลาได้มาเนี่ยเราได้แทบทุกวันฮานอยมีทุกวันนะครับอย่าลืมมี4ฮานอยได้3ฮานอยยังไงก็มีกำไรได้แล้วก็เก็บนะครับคนสมัยก่อนนี่เขารวยคือเขาขยันแล้วเขารู้จักเก็บจากออมนะครับก็ถึงมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือกินนะครับช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับครูฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในปรัมพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับ
การที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จอะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีดีนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราผมว่าจัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไปผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นวิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญิงสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัดชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้งสองแท่งนะครับเป็นการถอนเป็นการยกแล้วก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไหว้ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสีนะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของข้าวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนอุบาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่คอลเซ็นเตอร์ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นเส้นนึงผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีองค์พ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอโชคลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นหนึ่งที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านครับผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยหินเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อย
นะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นหนึ่งส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center โอเคนะครับก็ไปดูกันต่อเลยนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปวันเสาร์นะครับที่9ธันวาคมนะครับเทวีฤกษ์แปลว่านางพญาความงามความมีเสน่ห์โชคก็จะเป็นโชคระดับนางพญาแล้วฤกษ์ก็จะส่งเสริมความสำเร็จด้วยดาวเจ้าฤกษ์เป็นพระราหูเลข8วันนี้วันเสาร์สัญลักษณ์คือเลข7เป็นวันที่9พระราหูเลข8ชุด789นะครับชุด789วันนี้วันเสาร์ก็เมื่อวานได้นิดหน่อยหรือติดลบนิดหน่อยไม่เท่าไหร่แต่วันนี้โชคจะเป็นโชคก้อนใหญ่ระดับ AV เลิกแล้วก็ชุด789นะครับเป็นถ้าเป็นเบอร์ก็คือเบอร์มังกรนี่แหละไปดูดีถีนะครับมรณะราภะมรณะแปลว่าทางไกลราภะแปลว่าการเสี่ยงโชคนะครับหมายถึงโชครางวัลฉะนั้นรางวัลที่จะได้จากทางไกลโชคที่จะได้จากทางไกล789วันนี้ไม่ได้โชคก้อนใหญ่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับไปดูผังของผมเลยนะครับวันนี้ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพระราหูเลข8ดาวการเงินเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5โชคลาภเป็นดาวพุธเลข4เรื่องของการสื่อสารโซเชียลมีเดียการลงทุนออนไลน์วันนี้เหมาะมากๆนะครับไปดูหุ้นรอบโลกกันวันนี้ตลาดหุ้นนะครับหลักๆปิดแต่ยังมีหุ้นดิจิตอลตระกูล HD TV VIP และอื่นๆอีกมากมายรูดไปเลย8กับ4นะครับรูด8กับ4นะครับแล้วก็เจาะที่83 84 85ขาเจาะก็จัดให้นะครับ83 84 85ขาเจาะวงเล็บงบน้อยเข้าใจกัน3ตัว83 4 835นะครับฮานอยนะครับวันนี้มีแต่ฮานอยนะครับก็ลูดนะครับ4กับ8ลูด4กับ8เจาะ43 4548เดี๋ยวเรียนนะเทคนิคเราลูด2ตัวผมเน้นย้ำตลอดมาตัวใดตัวหนึ่งได้กำไรแน่นอนลงไป75ตัว75ชุดอัตราการผลตอบแทน1ต่อ95ถ้าฉลาดหน่อยก็ไปหาสถานที่ที่เขามีผลตอบแทนอัตราการจ่ายที่1ต่อ98หรือ1ต่อ100คุณจะได้ส่วนต่างเยอะขึ้นเราก็ใส่ไปเลย2ตัวมาตัวเดียวก็ยังมีส่วนต่าง20 25ถ้ามา2ตัวบนล่างคุณก็จะได้95บวกไปอีกก็เท่ากับ115นะครับถ้ามา3ตัวก็210เนี่ยที่ผมบอกไปนะครับวันนี้นะครับทั้งหุ้นทั้งฮานอยรูด4กับ8 4หรือ8มาตัวใดตัวหนึ่งได้1เด้ง4 8มาบนล่างก็ได้2เด้งถ้าออก4 8ข้างบน8 4ข้างล่างแบบนี้จัดไปเลย4เด้งนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยนะครับวันเสาร์ที่9ธันวาคมนะครับอาจารย์โอให้ฮานอยพิเศษเด่น7รอง2 7039 2812นะครับแล้วก็ฮานอยปกติเด่น3รอง6เจาะ37 67 84 34นะครับแล้วก็เด่น0นะครับฮานอย VP นะครับเด่น0รอง9เจาะ80 92 27แล้วก็83นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ
ำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนจริงๆนะครับนักลงทุนต้องกล้าได้กล้าเสียครับคุณยังไม่ได้เนี่ยแต่คุณต้องการเครื่องมือต้องการตัวช่วยนะครับคุณต้องเช่าสิ่งมงคลครูบาอาจารย์ไปบางคนบอกได้แล้วจะเช่าไม่แปลกไม่ว่ากัน5ปีเวลาผมจะรัฐบาลบอกผมบอกเลยคุณเอาเลขผมไปลงทุนเลยรัฐบาลคุณถูกบ่อยๆคุณซื้อหนังสือนะครับนักลงทุนต้องมีคู่มืออย่ากี้เหนียวอย่าประหยัดคุณได้บ่อยๆคุณเช่าของมงคลไปเลยหินยูนไคเรียกทรัพย์รับโชคคุณเช่ากระจกผมไปผมเป็นคนแบบนี้นะไม่ใช่ว่าคุณเสียอยู่อย่าให้ซื้อท่าเดียวให้เช่าของท่าเดียวไม่ใช่แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนจริงๆผมแนะนำเลยยังไงคุณก็ต้องซื้อยังไงคุณก็ต้องเช่าถ้ามีของที่มีความจำเป็นนะในบ้านเราเนี่ยคุณต้องซื้อไหมครับต้องซื้อนะแม่บ้านผมนี่อะไรจำเป็นเวลาซื้อทีนะคิดว่าจะซื้อของอยู่เป็น10ปีอ่ะโอ้โหเลือกแล้วเลือกอีกคนที่ดูคุณภาพของผมไม่ได้เลือกเยอะหรอกผมผู้ชายอาจจะไม่ค่อยละเอียดเพราะผมคิดว่าผมคงไม่ใช่ของทนอะไรเป็น10ปีอ่ะเสื้อผ้าก็ไม่ได้นะครับประดิษฐ์ประดอยเลือกแบบโอ้โหจะต้องใส่ทนทานมากมายสวยถูกใจก็ซื้อแล้วอันนี้คือนิสัยของผู้ชายที่อาจจะไม่มีความละเอียดเข้าคุณแม่บ้านคุณผู้หญิงนะครับฉะนั้นก็เชื่อผมเราต้องมีตัวช่วยเราต้องมีนะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีดวงมีโชคด้วยนะครับเข้าไปเลยนะครับกระจก5บานมาแรกเราก็ไปติดที่หน้าประตูนะครับอย่างน้อยมี2สิ่งแล้วล่ะสิ่งแรกก็คือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาปะทะเข้าบ้านเปิดบ้านปิดบ้านเปิดหน้าต่างนะครับพระราหูจะช่วยปกปักคุ้มครองอย่างที่สองพระราหูเป็นเทพแห่งโชคลาภโดยเฉพาะเรามาทำงานด้านนี้ผมถือว่าเราทำงานนะเราไม่ใช่มาทำอะไรกันเล่นๆเรามาลงทุนเรามาหารายได้เนี่ยเราต้องมีตัวช่วยเราต้องมีครูบาอาจารย์ซึ่งต้องเป็นเทพเกี่ยวกับโชคลาภนะครับท่านจะช่วยดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคเข้ามาหาเราและบ้านของเราบานที่สองติดที่หน้าห้องน้ำเรื่องของการเงินบานที่3ก็ห้องครัวเรื่องของการงานนะครับบานที่4ก็ห้องนอนเรื่องของความรักแล้วก็บานที่5จะเป็นเสาหน้าบ้านต้นไม้หน้าบ้านหรือจะเป็นเสาในบ้านก็ได้เสริมสร้างเรื่องของความมั่นคงรากฐานถ้าเป็นเสาหน้าบ้านก็นะครับเรื่องของนะครับปัญหาและอุปสรรคเราจะได้บางทีทำอะไรก็ทำไมมันคลาดเคลื่อนนะรัฐบาลก็หลุดไปหลุดมาไอ้เลขที่ถูกก็ไม่ส่งเลขที่ส่งก็ไม่ถูกนะครับเขียดไปแล้วเขียดไปอีกนะครับไม่พอนะการที่จะลงทุนพวกลอตโต้หรือพวกสลากพวกนี้แค่เขียดไม่พอรางวัลที่หนึ่งนะข้างหน้านะเรียงมาเป๊ะเลยข้างหลังผิดไปตัวเดียวเราก็ไม่ถูกรางวัล นะครับเขียดไม่พอนะมันต้องเป๊ะนะครับมันต้องถูกนะครับตรงๆมันถึงจะรับไปนะครับ3ล้าน6ล้านนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเลขกันโชคจากราศีอะไรวันนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ทุกเช้า6โมงเจอกันตอนนี้มีคนดูวันละ 5,000 กว่าคนแล้วตอนนี้ออกแล้วนะครับคลิปเลขเด่น12ราศีเข้าไปดูก่อนว่าราศีคุณเลขเด่นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะออกตามมาเป็นนะครับ5ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16ธันวาดูว่าราศีคุณติด1ใน5มั้ยคุณจะได้ไปนะครับลงทุนกันจัดเต็มจัดหนักในราศีของคุณเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเลขดับรัฐบาลงวดวันที่16นะครับคุณจะได้ไม่ต้องไปซื้อเลขดับประหยัดเงินตอนนี้เราต้องประหยัดลงทุนต้องลงทุนแบบชาญฉลาดมีการวางแผนนะครับวางเกมวางหมากนะครับแล้วก็นะครับคลิปหลักของผมจัดมานะครับเข้าปีที่8แล้วเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลงวดวันที่16ธันวามีทั้งดาวชรมีทั้งดาวเจ้าเลิกมีทั้งเลขตรงเลิกนะครับแล้วก็ท้ายสุดจุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มรายวันกับกลุ่มรัฐบาลทั้งของกลุ่มเลยติดต่อคอลเซ็นเตอร์เดือนธันวานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีผมอยากให้เข้ากลุ่มเดือนธันวาเพราะว่ามันเป็นการสตาร์ทเคยมีคนที่ทำเว็บนะครับมาให้ผมหาตัวเลขสมัยก่อน8ปีที่ผมทำตะกูเลข888เนี่ยยังไม่มีใครใช้หรอกครับตอนนี้ทั้ง888ทั้ง789นะครับไปอยู่ใน LINE แอดไปอยู่ในเว็บ
ของพวกนะครับคนที่สีเทากันหมดแล้วในยุค8ปีแล้วก็ผมไปเรียนมาใหม่ๆก็มีคนรู้จักกันก็ให้มาตั้งใส่ชื่อผมก็ลงท้ายด้วย888นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการเลขดีเลขขังเลขมีพลังไปกินคนแทงไปกินลูกค้าว่างั้นดีกว่านะครับฉะนั้นเลขแค่การออกมานี่ก็ได้เปรียบแล้วแถมยังเล่นของอีกนะเลขที่มีมงคลที่เหนือเราเบอร์มือถือเรานะครับเบอร์บ้านเลขที่เราอ่อนแอทุกอย่างเลยแล้วแถมโอกาสการลงทุนยังไปเจาะ3คู่5คู่อีกเสียเปรียบทุกประการนะครับลูกค้าก็หมดเอาเนี่ยมือก็พุงโตเอากินจุกกินนะกินจนอ้วนพรีเลยนะครับฉะนั้นตัวเลขมีอิทธิพลครับเข้ากลุ่มเลยในเดือนธันวาผมดูเลิกไปหมดแล้วแม้แต่ผมส่งหนังสือเนี่ยผมยังใช้เลิกในเดือนธันวาส่งเลยตอนนี้นะครับสมาชิกไม่ต้องแปลกใจจะได้รับหนังสือใครเป็นสมาชิกที่เคยฝากไหว้เคยสั่งของคนผมจะมีของขวัญปีใหม่ส่งไปให้รอรับละกันครับก่อนสิ้นเดือนธันวานี้ได้รับของแน่นอนนะครับแล้วก็วันที่1มกราคมผมจัดงานไหว้ครูนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครคงเดินทางไปลำบากแต่ถ้าใครอยากร่วมพิธีอยากร่วมบุญอยากช่วยสนับสนุนการจัดพิธีก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ตามกำลังศรัทธาหรือจะฝากให้ผมจุดเทียนเสริมนะครับเป็นมงคลชีวิตนะครับเสริมโชคชะตาเราในนะครับตั้งแต่ปี2567ไปจะได้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามามีการเงินที่ดีมีโชคลาภที่ดีแล้วก็มีนะครับการงานการเงินความรักและสุขภาพที่ดีทุกๆอย่างเลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับตอนนี้มีสมาชิกกดติดตามนะครับจาก 304,000 ตอนนี้เป็น 375,000 เพิ่มอีก 35,000อีกไม่กี่หมื่นก็จะถึง 400,000 แล้วลุ้นอยู่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่ง2ครั้งให้กระดิ่งนั้นเป็นรูปสั่นเวลามีคลิปใหม่ๆตอนนี้ผมมีคลิปดีๆออกมามากมายท่านจะได้นำไปเป็นแนวทางไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งรายวันและรัฐบาลนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับทุกเช้ามีคนดู 400-500 คนเลยนะครับ6โมง7โมง8โมงเนี่ยผมเข้ามาดูคลิปนะครับเห็นหลายท่านดูนะครับเป็นเพื่อนกันขอบคุณมากที่ติดตามกันทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้โชคดีมีกำไรเยอะๆครับสวัสดีครับ